เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในเรื่องของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับซึ่งเขาได้มีการประกาศใช้และเริ่มมีการจัดเก็บนะครับในปี2563เป็นปีแรกนะครับซึ่งเราเคยพูดคุยกันไปแล้วนะครับว่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับที่เขาจะจัดเก็บเนี่ยมี4ประเภทนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในประเด็นของคำว่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เราจะต้องเสียภาษีเนี่ยจริงๆแล้วเขาหมายถึงอะไรบ้างในคำว่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยเขาหมายถึงอะไรนะครับในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช2562เนี่ยนะครับเขาได้ให้คำนิยามไว้ในมาตรา5นะครับคำว่าภาษีก็คือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับคำว่าที่ดินเนี่ยค่อยหมายความถึงพื้นดินและให้หมายความรวมถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ำด้วยนะครับนี่คือที่ดินนะครับคำว่าสิ่งปลูกสร้างเนี่ยก็หมายความว่าโรงเรือนอาคารตึกหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่บุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้หรือที่ใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมและให้หมายความรวมถึงห้องชุดหรือแพที่บุคคลอาจใช้อยู่อาศัยได้หรือที่มีไว้เพื่อหาผลประโยชน์ด้วยนะครับและนี่ก็คือความหมายของคำว่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เขาจะใช้เป็นฐานในการคำนวณภาษีและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี2563นะครับแล้วก็อย่าลืมไปชำระภาษีกันนะครับภายในเดือนสิงหาคม2563นี้นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ